นี่เราคุยกันถึงเรื่องประธานสภากันหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีความตั้งใจเอาไว้เดิมนะคะว่ากกต.เขาจะรับรองผลการเลือกตั้ง 95% นะจะวันที่21ที่จะถึงนี้นะคะวันนี้ที่19อีก2วันก็คือวันพุธแล้ววันพฤหัสเนี่ยนะคะทางฝากของแกนนำพรรคร่วมทั้ง8พรรคเนี่ยนะคะที่เขาคุยกัน MOU ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะคุยกันในเรื่องของประธานสภาด้วยแต่ทำไปทำมาคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ทางกกต.นะคะได้ออกมามีมติรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เขต400เขตและบัญชีรายชื่อ100คนเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับว่ามีการรับรองผลการเลือกตั้ง 100% ไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปค่ะเรื่องของศึกประธานสภาทำไมมันถึงมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะคุณผู้ชมว่าศึกประธานสภาเนี่ยสู้กันมาตลอดนะคะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตั้งแต่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะคะสุดท้ายมันก็ยังคงเคาะไม่ได้ค่ะไม่ลงตัวนะฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยคะแนนมันสูสีมากนะมันก็ควรจะต้องมาคุยกันใหม่ไหมว่าประธานสภาอาจจะไม่ใช่ของพรรคที่ได้ที่หนึ่งก็ได้อีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องให้เกียรติสิใครที่มีคะแนนมากสุดก็ต้องเป็นพรรคที่ได้เป็นประธานสภาอ่ะก็ว่ากันนะคุณผู้ชมแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตอนเดิมนะคะยังไม่มีการทราบว่ากกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วค่ะว่าเขาคุยกันเรียบร้อยละแล้วก็จะให้พรรคที่มีคะแนนเสียงมากเป็นอันดับ1เนี่ยเป็นประธานสภานะคะซึ่งถ้าคุยกันแบบเข้าใจก็คือก้าวไกลเป็นประธานสภาส่วนรองประธานสภาอีก2คนเป็นของเพื่อไทยแม้ว่าจะมีเสียงจากคนในพรรคเพื่อไทยบางคนนะบอกไม่พอใจเพราะไม่มีการปรึกษาหารือกันก่อนมาวิเคราะห์กันหน่อยเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้เก้าอี้ประธานสภาที่เป็นของก้าวไกลมันจะปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ไหมหรือมันจะมีการพลิกเกมอะไรได้อีกหรือเปล่าตำแหน่งของประธานสภา1ตำแหน่งของก้าวไกลกับรองประธานสภา2ตำแหน่งของเพื่อไทยถ้าเทียบเคียงกันแล้วมันมีความคู่ขี้สูสีกันยังไงในทางการเมืองบ้างวันนี้เราคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระหวังสัจโชคค่ะจากภาครัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ชัดเจนแล้วนะคะรับรองผลการเลือกตั้งไป 100% แล้วตอนนี้ก้าวไกลก็น่าจะได้เป็นประธานสภาแบบ 100% แล้วหรือเปล่าคะครับผมสำหรับถ้าจะบอกว่า 100% นี่ก็คงยังไม่ถึงวันนั้นนะครับผมเพราะว่าเราต้องหลังจากรับรองส.ส.เนี่ยนะครับกกต.ก็จะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็เราจะสามารถนัดประชุมสภานัดแรกเนี่ยได้ในวันที่10ภายใน15วันนะครับผมวันนั้นนี่แหละถึงจะ 100% จริงๆครับว่าก้าวไกลจะได้ประธานสภาหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยเราพอจะบอกได้อย่างคร่าวๆนะครับผมว่ากระแสข่าวก้าวไกลยังไงก็เป็นประธานสภาและให้รองประธานสภาอีก2ตำแหน่งเนี่ยให้กับพรรคเพื่อไทยไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็สะท้อนภาพของการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคนะครับผมที่พรรคอันดับ1อันดับ2เนี่ยคะแนนไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ก็เลยต้องแบ่งเรื่องประธานสภากันแบบนี้ครับค่ะตามธรรมเนียมของการเมืองไทยแล้วเนี่ยหลักของประธานสภากับรองประธานสภามันมีหลักเกณฑ์อะไรไหมคะที่เขานิยมทำมาตลอดว่าพรรคไหนจะได้เป็นประธานสภาแล้วตำแหน่งรองประธานสภาจะแบ่งเก้าอี้กันยังไงครับผมถ้าพูดถึงการเมืองไทยในอดีตนะครับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่จะมาแย่งกันนะครับผมคนที่แย่งกันจริงๆเนี่ยคือรัฐมนตรีนะครับผมและถ้ารัฐมนตรีตำแหน่งมันเต็มเนี่ยก็เกิดมีการแบ่งโควต้าประธานสภามานะครับและประธานสภาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลักษณะเดียวกับพรรคร่วมรัฐบาลที่เราเห็นกันในอดีตในหลังเลือกตั้งปี2562นะครับผมชวนหลีกภัยเป็นประธานนะครับผมสุภชัยโพสุเป็นรองประธานพวกนี้ก็แบ่งกันตามพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในบริบทดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับการเลือกตั้งในปีนี้นะครับผมเพราะว่าในปีนี้เนี่ยการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคะแนนเสียงมันไม่ได้แชร์กันในทุกพรรคอย่างใกล้ๆกันแต่มันมี2พรรคที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยตำแหน่งประธานและรองประธานเนี่ยก็จะวนอยู่แค่2พรรคการเมืองนี้นะครับค่ะค่ะถ้าดูเรื่องของการเรียกว่าสู้กันก่อนหน้านี้นะสู้กันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเรื่องของตำแหน่งประธานสภาที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไมท้ายที่สุดเขาถึงเคลียร์กันได้ตกลงกันได้1ประธานสภากับ2รองประธานสภาของเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันพอที่จะพอฟัดพอเหวี่ยงได้ใช่ไหมคะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเขาคุยกันและค่อนข้างเคลียร์กันมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมที่มีปัญหาที่เห็นเป็นกระแสในเรื่องเกี่ยวกับทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเป็นกระแสทะเลาะกันผ่านแฟนคลับนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่
ขาเรียกว่าไม่ใช่นักการไม่ใช่กลุ่มตัวแทนเจรจาะนะครับผมก็จะออกมาร้องเรียงบ้างบางคนจะเป็นสสที่กำลังจะได้เข้าสภาหรือบางคนเป็นแบบผู้ช่วยหาเสียงก็จะออกมาตะโกนร้องว่าพรรคของตัวเองต้องได้ประธานสภานะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในกลุ่มที่เจรจาเนี่ยผมว่าเขาเจรจากันลงตัวและรู้บทบาทที่จะเล่นจากบริบททางการเมืองนะครับเราดูได้จากกระแสของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหลายประเด็นเลยครับผมที่สัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเกณฑ์ทหารเลือกตั้งผู้ว่าแก้รัฐธรรมนูญนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยที่อยู่ใน MOU ต้องใช้กลไกของรัฐสภาเป็นกลไกหลักในการแก้ไขกฎหมายก็หนีไม่พ้นครับต้องได้ตำแหน่งประธานสภาไปถึงจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ความน่าสนใจเลยไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยครับว่าทำไมพรรคเพื่อไทยถึงยอมถอยแล้วมาเอารองประธานสภาแทนผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยการถอยดังกล่าวเนี่ยมันเกิดมาจากการปรับยุทธศาสตร์ของพรรคด้วยหลังเลือกตั้งที่เราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเพื่อไทยจริงๆแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะได้ส.ส.เยอะก็ตามเนี่ยแต่มันไม่เยอะแบบที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับผมก็คือน้อยกว่าที่ตัวเองคาดหวังในเกือบ100 เสียงนะครับผมด้วยกระแสตรงนี้เนี่ยแหละพรรคเพื่อไทยเลยถอยบทบาทของตัวเองจากการเป็นคนที่จะไปแข่งลุกกับก้าวไกลเนี่ยคอยบทบาทให้มาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นพระรองที่คอยดูแลพระเอกตัวหลักก็คือก้าวไกลนะครับผมและบทบาทตรงนี้เนี่ยมันช่วยรักษาภาพของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ไปมีดิวลับดิวซ้อนอะไรกับเขานะครับและสนับสนุนก้าวไกลในการทำงานลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับแผนของเพื่อไทยนะครับในการสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองพร้อมที่จะทำงานไปด้วยกันกับฝ่ายประชาธิปไตยใน8 พรรคนะครับผมเป็นการมองอดีตที่มาจากความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้และพยายามมองไปถึงอนาคตด้วยรวมไปถึงในสภารอบนี้พรรคเพื่อไทยมองเห็นครับว่าจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งแน่นอนเพราะว่าจะต้องมีกฎหมายที่มีความสุ่มเสี่ยงจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเกณฑ์ทหารแน่นอนก็ต้องปะทะกับฝ่ายความมั่นคงเลือกตั้งผู้ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องแบ่งแยกดินแดนที่เอามาห้างอะไรกันอีกเนี่ยนะครับผมรวมไปถึงแก้ไขกฎหมายสำคัญอย่างม.112เพื่อไทยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นตัวหลักในการที่จะปะทะกับความขัดแย้งดังกล่าวด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็เลยเห็นว่าเพื่อไทยเลยผลักปัญหาตรงนี้ไปให้กับพระเอกไปเลยก็คือผลักไปให้ก้าวไกลไปเลยและเพื่อไทยรอเก็บตกจังหวะที่ก้าวไกลพลาดแล้วก็พยายามแสดงจุดยืนในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงนักประชาธิปไตยเพื่อเอาคืนในการเลือกตั้งรอบหน้าครับอืมค่ะแต่พอในมุมของประชาชนเนี่ยเวลาเราเห็นการประชุมสภากันแต่ละครั้งเนี่ยตำแหน่งรองประธานสภาเขาก็จะเวียนมานั่งเป็นผู้คุมการประชุมนะฮะในบางครั้งก็คือเวียนกันอยู่เนี่ยนะฮะประธานสภารองประธานสภาทั้งสองคนคือภาพแบบนี้มันเห็นเราก็เลยอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเป็นประธานสภากับรองประธานสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีศักดิ์ศรีที่ต่างกันมากสักเท่าไหร่ในมุมของทางการเมืองศักดิ์ศรีของประธานสภากับรองประธานสภามันมีศักดิ์ศรีต่างกันมุมไหนบ้างคะอาจารย์ครับผมในเชิงอำนาจจริงๆเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนศักดิ์ศรีไม่ต่างกันแต่ก็ต้องยอมรับนี่คือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับผม1 ใน 3อำนาจของระบอบการปกครองของประเทศเราเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับผมสำหรับพรรคที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่านำเสนอความเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายเนี่ยนะครับบทบาทของประธานสภาจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าจับตำแหน่งนี้เอาไว้ให้มั่นและที่สำคัญก็คือการรักษาเสถียรภาพการทำงานในสภาด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสได้มาเป็นรองประธานได้เข้ามามีบทบาทในการประชุมสภาบ้างแต่ก็หนีไม่พ้นครับเวลาจะต้องมีการตัดสินสำคัญต้องไปคุยกับวิปรัฐบาลฝ่ายต่างบทบาทของประธานสภาจะเป็นตัวหลักรวมไปถึงการจัดวาระในการประชุมจะเอากฎหมายไหนขึ้นก่อนอยากจะดองกฎหมายไหนไม่อยากให้ผ่านก็เอาไปไว้วาระท้ายๆเนี่ยนะครับผมบทบาทของประธานสภาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกำหนดวาระหรืออเจนดาในการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยคือตัวประธานสภาด้วยเหตุเช่นนี้ครับผมคนเป็นตัวประธานเนี่ยคือจะมีบทบาทสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะคือถึงแม้ว่าจะได้รองประธานไป2 คนประธาน1 คนแต่ว่าในมิติทางการเมืองศักดิ์ศรีของประธานสภาก็มากกว่าอยู่ดีถูกไหมอาจารย์ในเชิงอำนาจและการตัดสินใจยังไงประธานสภาก็คือคนสุดท้ายในการกำหนดวาระครับค่ะค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เท่ากับว่าในตำแหน่งของประธานสภาก้าวไกลก็ได้ไปและตำแหน่งของ
ฝ่ายบริหารอย่างนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณพิธาก็ได้ไปอีกมันโอเคมั้ยในแง่ของการบาลานซ์ทางการเมืองครับผมถ้าเอาหลักการแบบในอดีตเอาหลักการของระบบรัฐสภามาเลยเนี่ยนี่คือเรื่องปกตินะครับผมคนที่ได้อำนาจฝ่ายบริหารไปเนี่ยได้เสียงข้างมากในสภาก็จะเป็นตัว House Speaker ด้วยก็คือประธานสภาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยอำนาจมันรวมกันอยู่ที่จุดๆเดียวคือสภาด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยใครที่สามารถครอบครองเสียงของส.ส.ได้มากที่สุดในสภาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นประธานสภาได้บริบทของการเมืองไทยในครั้งนี้ต่างหากครับที่แตกต่างจากหลักการหรือทฤษฎีเพราะว่าพรรคอันดับ2โดยปกติเนี่ยต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับใช่แต่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเรามีสวเป็นเหมือนพรรคอันดับ2ด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยนะครับผมพรรคเพื่อไทยกับที่เป็นพรรคอันดับ2เนี่ยหากอยู่ในสภาวะปกติทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านในสถานการณ์นี้แต่ด้วยบริบทของเราเนี่ยเรามีสวอยู่เพื่อไทยก็เลยการมาจับกับก้าวไกลเลยเป็นสภาวะพิเศษที่สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าอาจจะดูเหมือนการจำใจอยู่ร่วมกันนะครับผมแต่เพื่อไทยผมเห็นว่าเขาก็พยายามจะปรับบทบาทและก็ส่งก้าวไกลไปเป็นตัวปะทะในหลายๆเรื่องเราเห็นจากกระแสข่าวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเงียบมากนะครับผมไม่พยายามไม่แสดงความเห็นที่นำไปสู่ประเด็นที่สุ่มเสี่ยงทางการเมืองในหลายๆเรื่องและก้าวไกลจะกลายเป็นคนปะทะหลักซึ่งมันก็สะท้อนภาพครับถ้าก้าวไกลเป็นประธานสภาเนี่ยก็ต้องชนกับกลุ่มอำนาจชนกับกลุ่มผลประโยชน์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบอกอย่างนี้ได้ไหมคะว่าการที่เพื่อไทยไม่เลือกที่จะเป็นประธานสภาอาจจะเป็นผลดีกับเพื่อไทยมากกว่าถ้าณเวลานี้และกระแสสังคมในปัจจุบันเป็นผลดีกับเพื่อไทยมากกว่าครับเราลองนึกสภาพถ้าเผื่อเพื่อไทยเป็นประธานสภาและวันใดวันหนึ่งไม่รับกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มาจากการเสนอของส.ส.ของก้าวไกลเพื่อไทยก็จะดูเป็นตัวร้ายนะครับผมดูเป็นคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยการเป็นพรรคอันดับ2ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งก็จำเป็นจะต้องถอยมาดูหลักของตัวเองให้มั่นครับแล้วก็เล่นบทบาทในฐานะพระรองเรียกคะแนนเสียงและดูว่าและพยายามให้ก้าวไกลเนี่ยไปปะทะกับประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงในหลายๆเรื่องและตรงนี้เนี่ยแหละตัวก้าวไกลเองก็จะเป็นพรรคที่เสียคะแนนนะครับผมถ้าไม่สามารถตอบประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงในหลายๆเรื่องดังกล่าวได้เวลาจะเสนอกฎหมายนะครับผมใช่ๆกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าตำแหน่งนายกก็เป็นของก้าวไกลตำแหน่งประธานสภาก็เป็นของทางก้าวไกลด้วยอาจารย์ลองวิเคราะห์เกมการเมืองข้างหน้าลงไปหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยหลังจากนี้บ้างครับผมถ้าสมมติว่าในวันเลือกประธานสภาในอีก15วันข้างหน้านะครับผมก้าวไกลได้ประธานสภาจริงเนี่ยนี่คือความเขาเรียกว่าเป็นความสนุกทางการเมืองสำหรับคนเฝ้าติดตามนะครับเพราะว่าประธานสภาเนี่ยสามารถกำหนดวาระเอาวาระแรกเลยก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับสมมติว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยตัวประธานสภากำหนดวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ส.ส.โหวตก่อนแล้วส.ว.โหวตทีหลังตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพของการเมืองที่เราเนี่ยให้ส.ส.เป็นคนตัดสินใจก่อนว่าเสียงข้างมากเลือกใครเป็นฝ่ายบริหารนะครับผมมันจะเป็นการกดดันตัวส.ว.ว่าจะปฏิเสธเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่นะครับผมจะทำให้ส.ว.ต้องหาเหตุผลอีก 108,009 ในการที่จะโหวตไม่รับนายกอย่างคุณพิธานะครับผมตรงนี้เนี่ยแหละเป็นบทบาทแรกของประธานสภาครับในการเซตเกมให้พิธาสามารถที่จะเป็นนายกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในทางกลับกันสมมุติว่าประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลการกำหนดวาระตรงนี้ให้รัฐสภาสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดโหวตกันโดยไม่แยกส.ส.ส.ว.ส.ส.ส.ว.ก็อาจจะมีข้ออ้างครับว่าก็ไม่รู้นี่เสียงข้างมากเลือกใครเราก็โหวตตามเหตุผลของเรามีเอกสิทธิ์ของแต่ละคนจนสุดท้ายก็อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบกับเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภานะครับผมการกำหนดวาระที่ใครก่อนใครหลังเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับมันกำหนดความชอบธรรมทางการเมืองซึ่งประธานสภาจะเป็นกำหนดเกมในเรื่องแรกก็คือเลือกนายกนะครับผมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายหลายๆเรื่องนะครับผมค่ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการวิเคราะห์แบบตามน้ำตามเนื้อไปนะคุณผู้ชมนะตามเนื้อผ้าว่าสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าคอการเมืองบางคนก็
ก็มองแบบมองแรงๆอะค่ะมองแบบรับเหลี่ยมทางการเมืองบอกเฮ้ยเพื่อไทยเนี่ยเขาเซียนการเมืองมานานนักต่อนักแล้วไอ้ตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาหรือตำแหน่งนายกเนี่ยมันเป็นแค่ขี้ปะติ๋วจริงๆแล้วมันจะมีหมากอะไรที่ลึกกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนั้นเรามาวิเคราะห์กันค่ะอาจารย์ขาถ้าเรามองกันแบบคนที่เขาที่สงสัยนะในมุมของการเมืองรับเหลี่ยมทางการเมืองหน่อยนะคะเขามองว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยอาจจะคาดการเอาไว้แล้วล่ะว่าก้าวไกลเนี่ยคงมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลไม่เยอะเพราะอุปสรรคมันยังมีอีกหลายด่านนะคะด่านหุ้นด่านสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยมองเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วว่ายังไงแล้วตำแหน่งนายกในอนาคตมันอาจจะไม่ได้อยู่กับก้าวไกลเขาก็เลยยอมให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นของก้าวไกลไปอาจารย์มองยังไงครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับแต่ในความเป็นไปได้ในนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาเรามองความสัมพันธ์ของสองพรรคนี้นะครับผมว่าแม้ว่าในเชิงนโยบายเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่การทำงานร่วมกันเนี่ยมันพอเป็นไปได้นะครับผมและพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพยายามจะลดความขัดแย้งลดดีกรีความขัดแย้งของตัวเองกับพรรคก้าวไกลลงอย่างมากคือยอมถอยยอมเป็นพี่เลี้ยงนะครับและนี่คือบทบาทที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูหล่อมากยิ่งขึ้นในสายตาของกระแสสังคมนะครับแม้ว่าอาจจะดูขัดแย้งกับแฟนคลับเพื่อไทยที่อาจจะไม่ชอบแฟนคลับสีส้มเท่าไหร่แต่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าในภาพของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเสียงข้างมากที่รวมกัน8พรรคกว่า300กว่าเสียงเนี่ยถือว่ามีเสถียรภาพมากต่อให้วันใดวันหนึ่งเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลคุณพิธาเจอปัญหาที่เกิดอุปสรรคไม่ได้เป็นนายกเนี่ยฝั่งที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลก็หนีไม่พ้นฝั่งที่เป็น8พรรคนี้ใช่ค่ะนะครับผมด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยจึงการเดินเกมของเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยไม่โดยกระแสทางการเมืองไม่สามารถที่จะมาเป็นคนที่เซตเกมเองได้เพราะด้วยผลการเลือกตั้งเป็นลำดับ2และข้อสงสัยของสังคมที่มองพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคที่มีเกมมีดีลลับหลายอย่างรวมไปถึงเอาง่ายๆครับขนาดแกนนำพรรคไปกินข้าวนะครับผมยังมีการปล่อยข่าวประเด็นเรื่องให้กลับไม่ให้กลับบ้านตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจำเป็นจะต้องล้างภาพของความสงสัยที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยให้ได้ก่อนและการจะล้างภาพตรงนี้ได้เนี่ยคือการมาเล่นบทพี่เลี้ยงให้กับพรรคก้าวไกลในการที่จะดันก้าวไกลออกไปปะทะและในบทพี่เลี้ยงมันเล่นได้หลายหน้าครับในหน้านึงก็คือประเด็นไหนที่มันสุ่มเสี่ยงประเด็นไหนที่เขาเรียกว่าสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโยนก้าวไกลออกไปก่อนเลยเอาก้าวไกลไปปะทะก่อนได้เลยและไอการไปปะทะตรงนี้กระแสของก้าวไกลมันไม่ได้ยั่งยืนยงนะครับผมกระแสก้าวไกลเนี่ยมันมาไวแต่ความอันตรายคือมันก็ไปไวเช่นเดียวกันและด้วยกระแสของก้าวไกลเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความนิยมแบบในปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่เป็นเหมือนกับพรรคที่มีความเข้มแข็งในเชิงการทำงานมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากกว่ามีความนิ่งมีวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าจังหวะนั้นนี่แหละครับพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะมาเล่นเซตเกมทางการเมืองของตัวเองได้แต่ถ้าณเวลานี้ผมก็ค่อนข้างเห็นกระแสที่พรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ต้องสนับสนุนคุณพิธาไปจนถึงณจุดหนึ่งจนถึงขนาดถ้าเพื่อไทยอยากจะมาจัดตั้งรัฐบาลหรือมาเป็นคนเซตเกมเองเนี่ยต้องเป็นพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำที่ขอพรรคเพื่อไทยนะครับผมค่ะอาจารย์มันมีดิฉันไปอ่านความเห็นนะของบรรดาแฟนคลับของทางเพื่อไทยคือหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยพอใจหรอกที่เหมือนกับทางก้าวไกลได้ไปหมดทุกตำแหน่งเลยแล้วเขาก็ตั้งคำถามกันเหมือนกันบอกว่าถ้าปล่อยให้เพื่อไทยถ้าปล่อยให้ก้าวไกลเนี่ยได้ตำแหน่งสำคัญไปทั้งประธานสภาทั้งนายกแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผลงานของเพื่อไทยที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นล่ะจะเอาผลงานมาจากไหนอีกหน่อย4ปีถ้าสู้กันข้างหน้าก็ไม่มีผลงานอะไรที่มันจับต้องได้อันนี้คือสิ่งที่เขาห่วงอยู่อาจารย์มองยังไงครับผมมองกลับกันครับผมว่าเพื่อไทยมองเกมออกว่าในการเมืองหลังจากนี้อีก 1-2 ปีเนี่ยจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยเอาง่ายๆครับแค่จัดตั้งรัฐบาลยังมีประเด็นที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องออกมารายวันนะครับผมพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้ว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งเพราะฉะนั้นดึงตัวเองออกมาก่อนดีกว่าค่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นไปทำผลงานที่เป็นผลงานในทางเศรษฐกิจนะครับไปดูรัฐมนตรีไปดูกระทรวงที่เกี่ยวกับปากท้องที่เป็นความถนัดของพรรคเพื่อไทยเองดีกว่า
และส่วนประเด็นทางการเมืองอะไรเนี่ยที่พรรคก้าวไกลพยายามประกาศว่าจะเปลี่ยนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขามองออกครับว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ในเร็ววันหรอกต่อให้ใช้เวลา4ปีบางประเด็นก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับด้วยเหตุเช่นนี้นี่แหละจึงไม่จำเป็นจะต้องวางตัววางบทบาทตัวเองเข้าไปปะทะโดยตรงแต่ถอยออกมาให้ก้าวไกลเป็นคนปะทะเองภายใต้ตรงนี้เนี่ย4ปีสมมุติว่ารัฐบาลอยู่ได้4ปีนะครับรัฐบาล8พรรคร่วมนี้เนี่ยแต่ถ้าประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองมีสูงมีประเด็นที่ถูกสังคมตั้งคำถามเนี่ยสังคมก็จะตั้งคำถามกับตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือก้าวไกลในขณะเขาจะไม่ตั้งคำถามกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรนะครับเขาตั้งคำถามกับนายกก่อนและเมื่อไหร่ก็ตามคนเบื่อนายกเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสที่จะพลิกเกมในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมและรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยถ้ามันมีความขัดแย้งสูงหลายกลุ่มหลายก้อนพยายามบอกว่าจะลงถนนกันอีกแล้วเนี่ยนะครับอีกฝั่งนึงจะลงถนนออกมาปกป้องคุณพิธาอีกฝั่งนึงจะลงถนนออกมาแบบมาต้านคุณพิธาเนี่ยมันทำให้เห็นเสถียรภาพทางการเมืองที่มันไม่นิ่งการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วอาจจะปีหรือ2ปีอาจยุบสภาแล้วเพื่อไทยใช้จังหวะนี้เนี่ยแหละครับมาทำบทบาทที่ตัวเองถนัดจริงๆก็คือเรื่องเศรษฐกิจและเอาความขัดแย้งทั้งหมดโยนไปให้กับก้าวไกลตรงนี้แหละผมเห็นว่าเป็นการปรับลุคทางการเมืองแล้วก็เป็นการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ที่เพื่อไทยจะใช้ลักษณะของการเขาเรียกว่าตีอ้อมหาคะแนนนิยมมากกว่าที่จะเอาตัวเองไปวางอยู่ตรงกลางแสงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับค่ะค่ะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าตกลงแล้วใครจะเป็นประธานสภาของทางก้าวไกลนะคะแต่ว่ามีชื่อออกมา 3-4 ชื่อมีคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์มีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคุณธีรชัยพันธุมาศคุณปฏิพัฒน์สันติธภาดาซึ่งไม่แน่แล้วว่าอาจจะมีคนอื่นที่มากกว่านี้อีกนะแต่ว่าตอนนี้คือ4คนที่เขาเก่งกันว่าอาจจะเป็น4ท่านนี้ซึ่งตัวคุณไอติมเนี่ยอายุน้อยสุดเลยนะอายุมากสุดคือคุณธีรชัยพันธุมาศ59ปีคิดว่าใน4คนนี้ใครน่าจะมีโอกาสมากที่สุดในการเป็นประธานสภาครับผมก็ในส่วนของประธานสภานะครับมันต้องมีคุณสมบัติ3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับผมต้องมีคุณวุฒิก็คือมีความเชี่ยวชาญความสามารถทางด้านกฎหมายนะครับผมมีความแม่นในเรื่องกติกาและจะต้องเขาเรียกว่าเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดีนะครับนี่คือด้านที่1ด้านที่2คือความเป็นกลางทางการเมืองแม้ว่าไม่ได้เป็นกลางในลักษณะของไม่เลือกข้างนะครับแต่เป็นกลางในลักษณะของการเข้าไปคุยได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ก็ต้องเป็นคนที่พูดคุยได้ใช้เหตุและผลไม่ใช่คนที่จะเปิดมาปุ๊บพร้อมลุยพร้อมสับแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำงานในตำแหน่งประธานสภาไม่ได้นะครับเพราะประธานสภาต้องยืนอยู่บนบัลลังก์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจุดยืนทางการเมืองมันเอ็นไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยอย่างในอดีตเราพบประธานสภาที่ต้องเอาตำรวจสภามาล้อมประธานสภาบางคนโดนขโมยเก้าอี้แบบนี้ก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งในสภาและเรื่องสุดท้ายก็คือวัยวุฒินะครับผมเรื่องอายุปฏิเสธไม่ได้ครับสังคมไทยยังไงก็ยังเป็นสังคมที่ยังมีรากของความเป็นอนุรักษ์นิยมและลำดับขั้นต่ำสูงอยู่นะครับก็ต้องใช้คนที่พอใจมีวัยวุฒิในระดับหนึ่งนะครับจากองค์ประกอบทั้งสามด้านเนี่ยทำให้ช้อยบางช้อยถูกตัดออกไปนะครับอย่างคุณไอติมเนี่ยนะครับคุณผลิตเนี่ยน่าจะเร็วเกินไปในการที่จะมาเป็นประธานสภาในครั้งนี้ซึ่งตัวเจ้าตัวเองก็อยากจะไปทำงานทางด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยขับเคลื่อนในฐานะสสจะสามารถโชว์ประเด็นและจุดยืนได้ชัดเจนกว่าในขณะที่ประธานสภาเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นกลางๆเข้าไว้นะครับช้อยก็จะเหลืออยู่3คนนะครับผมก็คือคุณณัฐวุฒิคุณธีรชัยแล้วก็หมออ๋องปฏิพัฒน์นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่า3คนนี้มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเป็นประธานสภาได้ในทั้ง3คนนะครับผมและถ้าได้ใครคนใดคนหนึ่งมาเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าได้คนที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลางและคุยกับทุกฝ่ายได้ในระดับนึงนะครับผมค่ะค่ะเอาละคราวนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขอบพระคุณค่ะ